วิวเลิกงานยังลูกพ่อจะได้รับกลับบ้านเลยพอดีว่าวิวต้องทำงานแทนเพื่อนนะคะพ่อวิวอาจจะกลับบ้านดึกนะคะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะอ๋อเหรอลูกถ้าดึกยังไงรีบบอกพ่อนะพ่อจะได้มารับนะลูกนะค่ะพ่อพ่อแค่นี้ก่อนนะคะไหนว่าทำงานแทนเพื่อนพักก่อนพี่บอยอะไรเนี่ยทำไมแค่นี้เหนื่อยละเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยภาษาอะไรเนี่ยผมเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยไม่ใช่นักมวยแต่ว่าพี่บอยก็ต่อยทรงดีเหมือนกันนะครับชอบต่อยมวยอะครับแน่นอนพี่ชอบทำอะไรที่มันตื่นเต้นที่มันสนุกถ้างั้นก็ไปพักก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันที่ห้องน้ำก่อนขอให้ด้วยโอเคไโทษนะคะนักมวยที่ชื่อเอกอยู่ไหมคะพี่เอกเหรอครับเฮ้ยมีใครเห็นพี่เอกปะอ๋อพี่เอกไปวิ่งครับจะรอไหมครับรอค่ะโอเคครับครับนักมวยที่ชื่อเอกอะค่ะเขาเป็นนักมวยที่นานหรือยังคะพี่เอกเหรอครับน่าจะ 3-4 เดือนแล้วนะครับมาละวิวพลอย2คนนี้รู้จักกันด้วยเหรอครับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมของพี่อ่ะอาร์ตไปซื้อกระไรให้พี่หน่อยดิโอเคครับคุยกันหน่อยไหมล่ะมีอะไรก็ว่ามาเธอเสียค่าเรียนที่นี่เท่าไหร่ทำไมฉันไม่ได้จะดูถูกเธอนะแต่ฉันจะให้เงินเธอ2เท่าจากค่าเรียนถ้าเธอย้ายไปเรียนที่อื่นแล้วทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยฉันคงไม่จำเป็นต้องบอกเธอมั้งฉันไม่ทำฉันอุตส่าห์ยื่นข้อเสนอดีๆให้เธอทำไมถึงไม่รับซะล่ะอยากจะพังเป็นครั้งที่สองไงฉันไม่รู้นะว่าเธอกำลังคิดจะทำอะไรอีกอะแล้วมันก็ไม่แน่นะว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยชีวิตใครมันจะพังมากกว่ากัน
พราะฉันเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำกับฉันเหมือนเดิมอีกแน่แล้วฉันว่าคนที่กลัวชีวิตพังน่าจะเป็นเธอหรือเปล่าพลอยเพราะชีวิตฉันมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไม่เหมือนเธออะเอ๊ะนั่นเป็นลูกค้าที่ชื่อวิวเนี่ยถ้าไม่มีอะไรจะคุยกับฉันแล้วอ่ะฉันขอตัวนะแต่เธอต้องทำตามที่ฉันบอกเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าเธอกับฉันอ่ะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่จำเป็นต้องใส่ใจหรือยุ่งอะไรกับชีวิตของเธออีกจริงก็แล้วกันฮัลโหลฮะวิวมาเหรอเฮ้ยอย่าให้วิวเจอคุณนงนะกำลังรีบไปได้กลับละโอเควิวลุงมีธุระจะคุยด้วยไปคุยกับลุงหน่อยป่ะค่ะวิวไปกับพี่ก่อนไปกับพี่ก่อนเอ๊ะจะวิวไปไหนจำได้ไหมตอนที่วิวเครียดเรื่องสอบอ่ะแล้วพี่ก็จับมือวิวแบบเนี้ยพี่บอกว่าทำแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นในใจแล้วเวลาที่วิวเครียดนะวิวก็จะทำแบบเนี้ยวิวจำทุกสิ่งที่พี่บอกได้นะไม่เคยลืมเลยพี่ลืมไปหมดแล้ววิวพี่จะลืมทุกอย่างก็ได้แต่พี่คงไม่ลืมนะที่พี่ออกไปจากชีวิตวิวอะแล้วพี่ก็ไม่บอกเหตุผลวิวเลยสักคำวิวพี่ต้องทำยังไงนะวิวถึงจะเลิกยุ่งกับพี่งั้นพี่ก็บอกเหตุผลวิวมาสิคะพี่ว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องอดีตนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อะพี่เกลียดวิวเหรอคะไม่วิวพี่ไม่ได้เกลียดวิวเลยไม่เกลียดแล้วทำไมเราถึงเจอกันไม่ได้ก็พี่บอกแล้วไงว่าเรื่องของเรามันจบไปแล้วมันจบไปแล้ว
ไงคะต่อให้พี่วันนี้จะไม่มีความรู้สึกของคนรักกันให้วิวแล้วแต่ความรู้สึกของเพื่อนของคนรู้จักกันอะพี่จะไม่มีให้กันบ้างเลยเหรออย่างน้อยๆมันน่าจะมีความรู้สึกดีๆหรือว่าความรู้สึกห่วงใยให้กันบ้างไม่ได้เหรอวิวพี่ไม่อยากให้เราต้องยื้อไปมากกว่านี้พี่ไม่อยากให้วิวต้องทำให้พี่ติดอยู่กับอดีตอะพี่ขอเถอะนะให้ครั้งนี้เราเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะพี่เอกก็ถ้าพี่ลืมวิวไปแล้วอ่ะเก็บสร้อยเส้นนี้ไว้ทำไมไม่รู้แหละวิวอ่ะจะมาหาพี่ทุกวันจนกว่าวิวจะได้คำตอบพี่อยากให้อาช่วยสืบเรื่องวิวกับนักมวยที่ชื่อเอกให้หน่อยอะว่าสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันอะพี่เพื่อนพี่อะพี่ไปถามเองไม่ง่ายกว่าพูดงี้หมายความว่าไงจะไม่ช่วยใช่ป่ะได้ได้ไม่ใช่ยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่ช่วยไอ้เรื่องแค่นี้ผมช่วยได้อยู่แล้วว่าแต่ถ้าผมช่วยพี่อะผมจะได้อะไรอะทำให้มันได้ก่อนถ้าถึงเวลานั้นน่ะอยากจะได้อะไรก็ว่ามาโอเคดีลวิวบอกพ่อมาตามตรงวิวกำลังจะไปไหนได้ข่าวว่าเธอตามสืบเรื่องของเขาถ้าเธออยากรู้เธอต้องทำตามข้อตกลงที่ฉันบอก